ถึงแม้ว่ามีเทวดาหลายๆองค์ได้ติดตามลูซิเฟอร์หรือว่าซาตานและเฮ็ดพิษต่อพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ก็มีเทวดาอีกหลายกว่านั้นที่ได้ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ในพระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่103ข้อ20พระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่างนี้พวกเทวดาองค์ยิ่งใหญ่องค์ที่ปฏิบัติคำสั่งของพระเจ้าและฟังสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเถิดอาดัมและเอวาฮู้กฎของพระเจ้าดีเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในสวนเอเดนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงฮู้สึกผิดและอับอายเมื่อพวกเขาได้เฮ็ดผิดบาปในปฐมกาลบทที่4ได้บันทึกเกี่ยวกับลูกชาย2คนของอาดัมและเอวาผู้อ้ายชื่อกาอินและผู้น้องชื่ออาเบนผู้อ้ายกาอินได้ฆ่าน้องชายของตนเพราะความอิจฉาริษยาเราเครียดที่พระเจ้าทรงยินดีในของถวายของน้องชายของเราแต่พระองค์บ่ยินดีในของถวายของเราในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ6และข้อ7พระเจ้าได้ทรงกล่าวกับกาอินว่าอย่างนี้กาอินเอ๋ยเป็นยังเจ้าจึงเครียดแค้นและหน้าตาบูดบึ้งถ้าเจ้าหากเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องเจ้าก็ควรยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ด้วยว่าเจ้าเฮ็ดชั่วความชั่วก็เป็นดังสัตว์ห่างที่พวกนางที่ประตูเฮือนรอคอยถ่าคุบกินเจ้ามันอยากปกครองเจ้าแต่เจ้าต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าว่าในตอนนั้นพระเจ้าบ่มีกฎห้ามฆ่าคนเป็นหยังจึงเป็นการผิดเมื่อกาอินฆ่าน้องชายของเราเมื่อก่อนพวกเขาเคยเฮี้ยนกันมาว่าความบาปคือการเฮ็ดผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ15ได้บอกว่าอย่างนี้แต่บ่อนใดบ่มีพระบัญญัติบ่อนนั้นก็บ่มีการล่วงละเมิดพระบัญญัติถ้าว่าบ่มีกฎห่วงห้ามจะมีการเฮ็ดผิดกฎนั้นได้อย่างใดถ้าหากถนนหนทางบ่มีป้ายจราจรจำกัดความไวของการขับรถเขาจะขับไวปานใดมันก็บ่ผิดตำรวจก็บ่สามารถให้ทิกเก็ตหรือว่าใบปรับแก่ทานได้เพราะว่าทานบ่ได้เฮ็ดผิดกฎอันใดทานอับราฮัมก็ฮู้กฎของพระเจ้าดีก่อนที่พระองค์จะเขียนบัญญัติเหล่านั้นลงแผ่นหินที่ภูเขาซีนายเป็นหยังพระเจ้าจึงอวยพรแก่อับราฮัมและลูกหลานของเราปฐมกาลบทที่6ข้อ5ได้บอกไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเฮาโดยได้รักษาคำสั่งทุกอย่างของเฮาแน่นอนก่อนสมัยของประชาชนอิสราเอลพระบัญญัติของพระเจ้านั้นมีอยู่ก่อนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ได้แสดงให้เราเห็นคือเรื่องของโยเซฟและเมียของโพติฟาเจ้านายของเราท่านผู้ชมสามารถไปอ่านรายละเอียดได้อยู่ในปฐมกาลบทที่39มื้อหนึ่งเมียของโพติฟาได้เอิ้นโยเซฟเข้าไปในห้องนอนแต่โยเซฟปฏิเสธให้เฮาไปอ่านเบิ่งอยู่ในปฐมกาลบทที่39ข้อ9ว่าโยเซฟได้ตอบนางว่าอย่างใดข้าพเจ้ามีอำนาจในเฮือนหลังนี้เท่ากันกับทานบ่เคยห่วงห้ามข้าพเจ้าในการกระทำใดๆเลยเว้นไว้แต่ย่านางที่เป็นภรรยาของทานข้าพเจ้าจะกระทำการผิดประเวณีและกระทำสิ่งที่ชั่วช้าอย่างนี้ต่อหน้าพระเจ้าใดอย่างใดโยเซฟฮู้ได้อย่างใดว่าการล่วงประเวณีนั่นเป็นการผิดบาปถ้าหากว่าในตอนนั้นยังบ่ทันมีพระบัญญัติ10ประการห่วงห้ามสิ่งเหล่านี้โยเซฟนักแน่นในการถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชายทุกคนลูกหลานชาวอิสราเอลได้ถูกสั่งสอนว่าให้เชื่อฟังพระเจ้าและรับใช้พระองค์แต่ขณะที่พวกเขาตกเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์เป็นเวลา400ปีพวกเขาก็ลืมพระบัญญัติของพระเจ้าไป2-3 สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาได้เดินทางมาที่ภูเขาซีนาอีที่พระเจ้าได้ทรงเขียนพระบัญญัติ10ประการให้กับพวกเขาพระเจ้าได้ทรงตำหนิโมเสสเพราะว่าประชาชนอิสราเอลบ่เชื่อฟังพระองค์โดยการออกไปเก็บมานาในวันสะบาโตในพระธรรมอพยพบทที่16ข้อ28และข้อ30พระคัมภีร์ทรงบอกว่าอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงกล่าวต่อโมเสสว่าพวกเจ้าจะคัดคืนข้อบัญญัติและกฎหมายของเฮาอยู่หึงปานใดจงจำไว้ว่าเฮาคือพระผู้เป็นเจ้าได้ให้วันศีลแก่พวกเจ้าด้วยเหตุนี้คนทั้งปวงจึงบ่เฮ็ดเวียกในวันถวนเจ็ดกฎบัญญัติของพระเจ้ามีอยู่ตลอดไปเป็นนิจมันเป็นมาตรฐานที่พระเจ้าใช้ในการบริหารจักรวาลปราศจากระเบียบกฎหมายบ่มีรัฐบาลใดสามารถบริหารประเทศชาติให้มีความสงบสุขบ่มีสังคมใดที่สามารถอยู่กันด้วยความปองดองความสุขและความปลอดภัยได้แม้แต่เมื่อเด็กน้อยเล่นเกมพวกเขายังตั้งกฎไว้เมื่อนักกีฬาออกแข่งขันพวกเขาก็มีกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผู้แข่งและผู้ชมถ้าบ่มีระเบียบเกมจะเป็นเกมบ่ได้และกีฬาก็จะเป็นกีฬาบ่ได้ แล้วการบริหารจักรวาลของพระเจ้าจะบ่มีกฎระเบียบหรือในพระธรรมโรมบทที่2ข้อ13ได้บอกเฮาว่าอย่างนี้ด้วยว่าบ่แม่นพวกคนที่ฟังพระบัญญัติจะเป็นผู้สอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าแต่แม่นผู้ที่ได้ขับตามพระบัญญัติเท่านั้นที่จะได้ทรงถือว่าสอบธรรมการฮู้จักพระบัญญัติของพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการปฏิบัติตามพระบัญญัตินั่นพระเยซูได้ทรงกล่าวอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่14ข้อ15ว่าถ้าท่านทั้งหลายหักเฮาท่านก็จะถือรักษาข้อบัญญัติของเฮาตามความจริงแล้วพระเยซูหมายความว่าความหักคือพื้นฐานของการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเฮาจะฮู้ว่าเฮาหักพระเจ้าก็ต่อเมื่อเฮาเฮ็ดตามพระบัญญัติของพระองค์ความหักคือการกระทำเฮาจะฮู้ความหักบ่ได้ถ้าหากว่าบ่มีการกระทำคำเว้าว่าหักก็เป็นเพียงแต่คำเว้าแต่ความหักที่แท้จริงจะมากับการปฏิบัติมื้อหนึ่งมีบัณฑิตคนหนึ่งได้มาถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อเอกของพระเจ้านั้นแม่นข้อใดให้เฮาไปฟังนำกันว่าพระเยซูตอบละว่าอย่างใดในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ37ฮอด40จงหักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าโดยสุดใจด้วยสุดจิตและด้วยสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นข้อบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตนเองพระบัญญัติและถ้อยคำของผู้ประกาศพระธรรมทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้อาจารย์บางคนสอนว่าคริสเตียนบ่จำเป็นต้องถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติใหม่แก่พวกเขาแล้วว่าซั่นแต่พวกเขาบ่เข้าใจว่าคำตอบของพระเยซูนั่นก็คือการสรุปพระบัญญัติ10ประการของพระเจ้าอย่างสั้นๆคือว่าถ้าหากว่าเฮารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเฮาเฮาก็จะถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์4ข้อทำอิฐรักพระเจ้ามีความหมายว่า1เฮาจะให้พระองค์เป็นหนึ่งในชีวิตของเฮา 2. เฮาจะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 3. เฮาจะเคารพและยำเกรงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และ 4. เฮาจะถือรักษาวันสะบาโตของพระองค์ซึ่งเป็นวันบริสุทธิ์และถ้าว่าเฮารักเพื่อนบ้านของเฮาเหมือนดังเฮารักโตเฮาเองเฮาก็จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า6ข้อสุดท้ายการรักเพื่อนบ้านคือ 1. นับถือบิดามารดาของเฮา2. บ่ฆ่าคน 3. บ่ล่วงประเวณี 4. บ่ขโมยทรัพย์ของคนอื่น 5. บ่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นและ 6. บ่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเขาได้คำนวณออกมาว่าทั้งหมดมีกฎหมายประมาณ35ล้านข้อที่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการประพฤติของมนุษย์แต่พระเจ้ามีพระบัญญัติเพียง10ข้อเท่านั้นก็สามารถควบคุมการประพฤติของมนุษย์ทุกอย่างได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นกฎหมายของพระเจ้าบ่มีขอบปกพร่องเหมือนกับกฎหมายของโลกพระคัมภีร์เพลงสรรเสริญบทที่19ข้อ7และข้อ11ได้เขียนว่าอย่างนี้เกี่ยวกับพระบัญญัติของพระองค์พระธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้องสมบูรณ์ข้าพระองค์ได้รับรางวัลย้อนการเชื่อฟังพระธรรมนั้นพระบัญญัติ10ประการเป็นสำเนาของพระลักษณะของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าก็บ่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าพระบัญญัติของพระเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าพระบัญญัตินั้นบ่ได้สมบูรณ์แบบอันที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดหยังพระเยซูได้ทรงกล่าวอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ17ว่าฟ้าและดินจะล่วงไปก็ง่ายกว่าที่พระบัญญัติแต่จุดเดียวจะเป็นโมฆะท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเฮ็ดให้ชีวิตของท่านผู้ชมมีขอบเขตจำกัดแต่นั่นบ่แม่นจุดประสงค์ของพระเจ้าพระองค์บ่เคยปรารถนาที่จะให้พระบัญญัติ10ประการของพระองค์เฮ็ดให้พวกเขามีเสรีภาพน้อยลงแต่ตรงกันข้ามเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติ10ประการให้แก่เฮาเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเฮาพระบัญญัติ10ประการของพระองค์เฮ็ดให้เฮามีความสุขและเฮ็ดให้เฮามีความปลอดภัยที่ใดบ่มีการฆ่ากันที่ใดบ่มีการลักขโมยของกันซ้อโกงซึ่งกันและกันที่นั่นจะเป็นที่ที่ผู้คนเป็นอิสระและมีเสรีภาพและบ่มีสิ่งใดที่ต้องย่านพ่อแม่ที่บ่ตั้งกฎไว้สำหรับลูกคือคนที่บ่ฮักลูกข้าพเจ้าฮู้จักพ่อแม่หลายคนที่ว่าบอกว่าฮักลูกแต่ว่าตามใจลูกจนเสียคนนั่นคือการฮักลูกบ่เป็นถ้าว่าเฮาฮักลูกเฮาก็จะมีกฎให้แก่ลูกบ่แม่นเพื่อจะเฮ็ดให้ชีวิตของลูกทรมานแต่เพื่อป้องกันความปลอดภัยของพวกเขา